สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้อาเปียกจะไปรับลูกสาวที่สกลนครนะครับคือน้องเกตณัฐธิดาพุทธลักษณ์เภสัชกรหญิงประจำโรงพยาบาลสกลนครนะครับกลับมาอุดรแล้วอีก 2-3 วันวันที่4ธันวาเขาก็จะรับปริญญานะครับที่มอขอนแก่นแต่ก่อนที่จะไปรับลูกสาวน้องเกตนะครับอาเปียกจะพาขับรถลอดอุโมงค์แห่งแรกของอุดรธานีและท้ายคลิปก็ยังจะมีภาษาอีสานนะคำสองคำมาฝากเพื่อนนะครับติดตามอาเปียกไปเรื่อยจนถึงท้ายคลิปนะครับว่าจะมีคำอีสานอะไรมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเราไปดูอุโมงทางลอดแห่งแรกเมืองอุดรกันครับอุโมงแห่งแรกของเมืองอุดรนะครับอาเปียจะพาชมวันนั้นมาถ่ายรูปยังไม่ได้เปิดใช้วันนี้จะมาใช้จริงๆขับรถลอดอุโมงค์มีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับสะพานลอยที่ตัดผ่านตรงอุโมงค์นี้ยังไม่เสร็จนะครับยังเก็บงานอยู่เดี๋ยวสักพักคงจะเปิดให้ใช้ก่อนปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวอุดรและชาวอีสานนะและคนไทยทุกคนนะครับนี่ครับนะเปียกก็จะกลับรถยูเทิร์นกลับมาแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายออกไปสกลนครไปรับลูกสาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างโมงทางลอดในช่วงที่จะผ่านไปนี่เป็นยังไงนะครับป้ายเลี้ยวซ้ายสกลนครเลี้ยวขวาหนองบัวลำภูนะครับตรงไปอุดรธานีสะพานลอยยังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวกำลังเก็บงานอยู่นะครับคงจะได้ใช้ก่อนวันปีใหม่นะครับข้างหน้าคือ4แยกบิ๊กซีหรือ4แยกวิทยาลัยสันตผลนะครับซึ่งเป็น4แยกที่เลี้ยวซ้ายจะออกไปสกลนครและมีสะพานลอยแห่งแรกของอุดรนะครับอุดรสกลนครนี่160กิโลนะครับ160กิโลเมตรแวะนะครับโชว์รูมรองเท้านะครับบ้านผักตบนะครับเป็นโอท็อปครั้งก่อนอาเปียก็มาแวะ
ซื้อรองเท้าไปคู่หนึ่งอันนี้ติดใจก็เลยจะมาแวะอีกมีเวลาจะไปบ้านเชียงแล้วไปจะพาว่าไปแวะบ้านเชียงนะครับเปียกก็เป็นลูกหลานชาวบ้านเชียงเพราะคุณแม่เป็นชาวบ้านเชียงคุณแม่เป็นศรีสิทธิพงษ์นะนามสกุลเดิมคือสิทธิพงษ์เป็นชาวบ้านเชียงเป็นลูกหลานชาวบ้านเชียงส่วนคุณพ่อผมเป็นคนอุบลนะครับอำเภอมหาชนะชัยบ้านหนามแท่งตอนนี้ก็เป็นจังหวัดยโสธรแล้วของก็ลูกครึ่งครับอุบลอุดรนี่คือกำลังจะผ่านอำเภอหนองหานนะครับซ้ายไปพิบูลรักขวาไปกุมภาวะปีครับตรงนี้สี่แยกตรงไปสกลนครนะครับชโนดได้นะครับที่ผ่านมาก็คือลืมบอกเพื่อนๆก็คือสามารถเที่ยวทะเลบัวแดงได้นะผ่านมาแล้วจะมีจุดกลับรถ
ครับเส้นนี้สี่แยกสามแยกตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปบ้านดุงไปคำชะโนดได้เส้นนี้จะไปคำชะโนดได้สะดวกครับเพราะว่าถนน4เลนแล้วเข้าไปนี่ก็เป็นถนนที่ดีนะครับเลี้ยวซ้ายไปครับเป็นถนนที่ดีสะดวกสบายนะครับนี่ครับไปคำชะโนดเราจะไปบ้านเชียงก็ต้องผ่านสี่แยกมานะครับเลี้ยวซ้ายไปบ้านเชียงพอมีเวลาครับนี่เพิ่งยังไม่ถึง5โมงเช้าไปดูบ้านเกิดคุณแม่ประสีคุณแม่ของอาเปียเองนะครับนี่เป็นเส้นใหม่ตัดใหม่นะครับเส้นเดิมทางเข้าแถวบ้านกูรูก็เลยไปเป็นติดเทียวเส้นนั้นนะครับอันนี้สะดวกสบายตัดตรงไปเลยครับบ้านเชียงก็เป็นบ้านของเดือดสตาร์นะครับเดือดสตาร์ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านเชียงนี่ครับบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับสองฝั่งจะเป็นร้านค้านะครับถนนสะอาดสะอาดมากครับต้องชื่นชมเทศบาลตำบลบ้านเชียงเลยเอามาซ่อมมาซื้อตั๋วเข้านะครับคนไทย30บาทคนต่างชาติ150เนาะถ่ายรูปได้แต่ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับข้างในขอบคุณครับครับนี่บริเวณรอบนอกนะครับถ่ายวิดีโอได้ข้างนอกนะครับถ่ายรูปข้างในห้ามใช้แฟลชถ่ายวิดีโอข้างในไม่ได้นะครับในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้นะครับที่แสดงวัตถุโบราณนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปครับผมเคยมาหลายครั้งแล้วครับแต่นานๆมาทีตั้งแต่คุณแม่เพ็ญศรีเสียไปแล้วก็ไม่ค่อยได้มาทายได้เนาะทายได้ป่ะครับข้างในใช่ไหมข้างนอกนี่ถ่ายได้เนาะข้างในก็ถ่ายครับขอบถ่ายเท่านี้ได้อย่างเดียวขอบคุณครับThank you.
เดี๋ยวสักหน่อยก็คงต้องได้ปิดวิดีโอนะครับมีลิฟต์บริการผู้สูงอายุและคนพิการนะครับนี่ครับก็อริยสถาปัตย์นะครับเราคงต้องหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับเชียงกับมนุษย์โบราณนะครับเดี๋ยวป้าเพียรจะพาเข้าไปชมนะครับถ่ายรอบๆให้ดูวัดนี้มีความสำคัญกับครอบครัวอาเปี๊ยกนะครับทางฝ่ายคุณแม่สำคัญอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่คืออุโบสถนะครับต้นโพต้นใหญ่มีความสำคัญอันนี้นะครับเดี๋ยวเพียงพาไปดู
ตอนเด็กๆ ก็ได้มาบ่อยวัดนี้นะนี่ครับคุณลุงคุณป้าพี่ชายนะครับทางฝ่ายคุณแม่คุณลุงใหญ่ทางฝ่ายคุณแม่ในนี้ก็มีอัฐินะครับของคุณตาคุณยายนะครับของอาเปียกเองคุณยายจันทาสิทธิพรมหรือยายเปี้ยวคุณตาเจียงนะครับสิทธิพรมนี่ครับมีความสัมพันธ์กับอาเปียกสาวกับพี่เคยบ้านปิดเงียบสงสัยไม่อยู่กันพี่แดงพี่สมบัติมันยะหงบุกลุกเลยบุกลุกบ้านพี่แดงครับพี่สมบัติเลยพี่สาวกับพี่ชายพี่เคยไม่อยู่บ้านกันเลยพลาดกันครับไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็เลยกลับเส้นทางเดิมที่เคยเที่ยวมาไปกับอุดรบ้านเชียงเส้นนี้ตั้งแต่เป็นเด็กๆนะครับ
ตัวนี้จะใกล้กว่าแค่5กิโลถึงสกลนครแล้วนะครับเมืองสกลนครอาเปียก็มาถึงโรงพยาบาลนะครับสกลนครก็จอดอยู่ด้านหลังเป็นลานจอดรถรอลูกสาวนะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตามที่สัญญากันไว้ว่าพอท้ายคลิปจะมาแนะนำเสนอภาษาอีสานนะครับวันตอนนี้อาจจะมีหลายคำหน่อยสัก 2-3 คำครับก็คือคำง่ายๆคำง่ายๆฮอดแปลว่าถึงนะเราก็ได้ใช้กันแบบเป็นวลีมาฮอดแล้วมาถึงแล้วคิดฮอดคิดถึงคิดฮอดเด้อคิดถึงนะนะหนึ่งคำแล้วนะครับอีกคำหนึ่งคือพ่อคือเจอแปลว่าเจอบ่พ่อคือบ่เจอนะครับไม่เจอกันนะครับแล้วอีกคำหนึ่งนะครับคือเกิบมันนี่ไปซื้อเกิบพาแม่ไปซื้อเกือบคือซื้อรองเท้านะครับคำง่ายๆนะครับก็เกือบเป็นโอท็อปของชุมชนนะครับของคนอุดรนะครับนะหมู่บ้านผักตบเกือบก็คือรองเท้านะครับเอา3คำง่ายๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็มารับลูกสาวแล้วคงกลับเลยจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรก็เดินทางกลับนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาเปียนหน่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปต่อไปก็ติดตามชมด้วยก็จะมีนำเสนอภาษาอีสานคำง่ายๆบ้างคำที่เหมาะที่จะเป็นไปใช้สนทนากับคนอีสานนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ